มาสวดต่อเนาะเรามีพระสาวกเยอะที่เราควรจะนำมาศึกษาวันนี้เราก็จะเอาพระรัฐบาลนะรัฐบาลหน้า34หน้า34นะพระรัฐบาลอันนี้จะเป็นท่อนที่พระรัฐบาลกลับมาพระรัฐบาลนี้เป็นลูกเศรษฐีเนาะเป็นพูดง่ายๆเป็นครอบครัวนักการเมืองอ่ะใช่ไหมบ้านเรามีหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเป็นอเมริกาก็ต้องเป็นแบบเคนเนดีอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีประจำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองที่รัฐบาลก็เป็นแบบนั้นคือทั้งฝ่ายพ่อและแม่ก็เป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วก็ทำประสานนะเขาเรียกว่าทำให้บ้านเมืองสามัคคีกันอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นตัวเก่งว่าต่อไปคงจะต้องเป็นนักการเมืองแบบพ่อแม่นะปรากฏว่ามาฟังธรรมแล้วก็มาบวชนะมาฟังธรรมฟังพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็เห็นว่าโอ้ธรรมที่พระเจ้าสอนนี่การที่จะอยู่ครองเรือนแล้วปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่ขัดให้ขาวเนี่ยยากท่านมีปัญญานะท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่ชีวิตแบบคฤหัสถ์เนี่ยมันวุ่นวายมีแต่ทางมาทางทุลีนะท่านก็ไม่ได้เข้ามาทันทีนะพวกนักการเมืองนี่เขาลำบากใช่ไหมอะไรก็สื่อมันจะจ้องอยู่ก็เลยรอให้เพื่อนกลับไปก่อนแล้วก็แอบมาทีหลังแอบมาขอบวชขอบวชพระเจ้าพระเจ้าตอนนั้นก็ต้องถามนะตอนนั้นมีบัญญัติไปแล้วว่าเราจะไม่บวชให้คนที่พ่อแม่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะต้องกลับไปขอพ่อแม่ก่อนนะเพราะว่ามีตัวอย่างใช่ไหมตอนพระราหุลมาบวชแล้วก็พระเจ้าสุทโธทนะก็เสียใจมากก็เลยขอโอกาสไว้ว่าให้ขอพ่อแม่ก่อนจริงๆอันนั้นก็แปลกเหมือนกันเพราะพระเจ้าก็เป็นพ่อพระราหุลเองใช่ไหมแต่ว่าพระสุทโธทนะก็คงจะคือมองว่าคนหนึ่งบวชไปได้อย่างน้อยก็ได้หลานก็ยังดีก็รักเหมือนลูกอ่ะแล้วก็หวังมากว่าจะให้ลูกครองราชต่อก็เลยมาขอพระเจ้าไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยพระเจ้าก็เลยให้โอกาสว่าตกลงก็ต้องกลับไปขอพ่อแม่ก่อนรัฐบาลก็เลยต้องกลับไปขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ทำธรรมดาไม่อยากให้ลูกบวชหรอกใช่ไหมก็คือไม่ยอมนะแล้วรัฐบาลก็ใจแข็งนะพ่อแม่ไม่ยอมก็ใช้วิธีขั้นเด็ดขาดอดอาหารนะไม่ถ้าไม่ได้บวชก็ยอมตายพูดง่ายๆนะพ่อแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอดอาหารหลายวัน 3-4 วันก็แล้วก็เลยเอาเพื่อนให้มาขอมาช่วยพูดหน่อยนะลองไปคุยกับรัฐบาลสินะจะเปลี่ยนใจเขาเพื่อนๆก็เข้าไปคุยกับรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ยอมแบบว่าขอบวชแน่ถ้าไม่บวชก็ตายตรงนี้แหละเพื่อนก็เลยใจอ่อนก็เลยไปบอกพ่อแม่บอกว่าให้เขาบวชไปเถอะนะเลี้ยงดูมาอย่างเงี้ยโตมาในห้องแอร์อย่างเงี้ยออกไปก็เสร็จนะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาให้เขาทำตามที่เขาอยากทำไปสักพักหนึ่งเถอะดีกว่าตายตอนนี้นะตอนนี้เขาแข็งก็ปล่อยเขาไปก่อนพ่อแม่ก็เห็นด้วยก็ยอมก็เลยปล่อยให้รัฐบาลไปบวชอันนี้ก็รัฐบาลก็เรียกว่าเป็นผู้บวช ด้วยศรัทธาเป็นเอตอคตะทางด้านนี้คือยอมตายไม่ยอมอยู่ในคฤหัสถ์นะท่านถือว่าเป็นผู้มีความเลิศทางด้านนี้บวชมาแล้วพระรัฐบาลก็ตั้งใจปฏิบัติมากนะเรียนรู้ไปพุทธเจ้าสอนอะไรก็ทรงจำไว้แล้วก็เข้าไปปฏิบัติจนตั้งหลายปีเนาะก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละนะท่านก็ไม่กลับบ้านเลยเนาะช่วงที่ท่านอยู่ท่านก็ไม่กลับบ้านเพราะว่าบ้านท่านก็อยู่ไม่ไกลแต่ว่าท่านต้องตั้งใจปฏิบัติจนท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ถึงกลับไปสงเคราะห์ที่บ้านกลับไปที่บ้านกลับไปถึงก็ไปบิณฑบาตนะบิณฑบาตพวกพ่อแม่ท่านก็นั่งอยู่ก็เห็นสมณะเดินมาก็ไม่ชอบหรอกเพราะเอาลูกไปบวชก็แต่ว่าจำลูกตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าสมณะโดนพวกนี้เอาลูกเราไปบวชแล้วก็บ่นแล้วก็เข้าบ้านไปพอดีสาวใช้ก็เอาอาหารที่เหลือคือสมัยก่อนเขาไม่มีตู้เย็นนะเขาก็ทำอาหารเสร็จแล้วถ้ามันเหลือวันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องมาเททิ้งเพราะมันจะมีกลิ่นมันก็เขาเรียกว่าสมมติเราแปลกันว่าอาหารบูด
แต่ธรรมะว่ามันก็คงไม่ถึงขนาดบวชมันอาจจะแค่มีกลิ่นหรือว่ามันอาจจะยังไม่สดพวกเศรษฐีเขาคงจะทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆทุกๆวันเพราะเขาไม่มีที่เก็บเขาก็เอาอาหารที่มันเก่าแล้วเนี่ยค้างคืนแล้วเนี่ยเอามาเทข้างนอกสาวใช้ก็มาเตรียมจะมาเทรัฐบาลก็เอาบาตรไปรองไว้บอกว่าน้องหญิงถ้าเธอจะทิ้งเราก็ทิ้งลงในบาตรนี้เถอะก็คงไม่ได้อะไรบิณฑบาตวันนั้นก็เลยกลับมาที่นี่แล้วก็สาวใช้ก็เลยเกลี่ยลงในบาตรของพระเถระแต่ว่าเห็นมือจำได้สาวใช้นี่ก็แค่เห็นมือก็จำได้เนาะก็แสดงมีความสามารถพิเศษก็เลยพอมองที่นั่นอ๋อเนี่ยต้องเป็นนายเราแน่ๆเลยก็เข้าไปบอกว่าเนี่ยรัฐบาลกลับมาแล้วพ่อแม่ก็นึกว่าโอ้สงสัยลูกจะลำบากคงจะกลับมาแล้วก็เลยพ่อก็เลยตามไปแล้วก็เรียกลูกบอกว่ามีอย่างที่ไหนทำไมมาขอเดินขออาหารอย่างนี้เราเป็นครอบครัวของเรามีฐานะนะเข้าไปกินในบ้านแล้วรัฐบาลก็บอกว่าเราวันนี้เราฉันเสร็จแล้วจะนิมนต์ก็พรุ่งนี้ได้นะพระท่านคงจะฉันมื้อเดียวนะตามทุดงควัดพ่อก็เลยบอกโอเคงั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นิมนต์มาฉันที่บ้านนะพอกลับไปพ่อก็เตรียมตัวใหญ่เลยนะเอาทรัพย์สมบัติทางฝ่ายพ่อก็กองไปเรื่องแล้วนะของฝ่ายแม่ก็อีกกองนึงนะเอามากองเนี่ยในห้องนี้เอามากองเต็มเลยพ่อบอกว่าไอ้พวกแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยคนมากองเต็มห้องเนี่ยมองจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มันสูงท่วมหัวเลยเยอะมากนะก็เอากองเอาทองต่างๆสมบัติเอามากองแล้วก็ให้ภรรยาเก่าแต่งตัวสวยๆนะบอกว่าเนี่ยเธอต้องไปโปรยเสน่ห์ให้รัฐบาลกลับมาให้ได้นะพอวันรุ่งขึ้นพระรัฐบาลก็มาเนี่ยก็มาปูอาสนะแล้วก็เตรียมชั้นบาตรพ่อแม่ก็เริ่มแล้วทีนี้ก็เห็นไหมเนี่ยเราไม่มีบุตรสืบสกุลของเงินทองก็เยอะแยะเนี่ยภรรยาเก่าเห็นไหมเนี่ยพยายามจะให้แต่งตัวสวยๆมาประเคนอาหารต่างๆรัฐบาลท่านก็ท่านบริหารแล้วอะพวกนี้มันเป็นโลกียสมบัติท่านจะไปสอนอะไรท่านได้พระนิพพานแล้วอะท่านพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ไม่ได้สนอะไรพ่อแม่ก็ขยันขยอหลายทีสุดท้ายรัฐบาลก็บอกว่าถ้าท่านมีความทุกข์มากจากพวกนี้ไม่มีคนดูแลท่านก็ขนเอาไปทิ้งทะเลทิ้งแม่น้ำก็ได้นะพูดอย่างนี้พ่อแม่ก็เลยตกใจแล้วรัฐบาลก็บอกว่าถ้าท่านมีอะไรจะถวายก็รีบมาถวายซะนะกลัวจะพ่อแม่จะทำบาปเดี๋ยวไปทำอะไรก็เลยพ่อแม่ก็ให้เอาอาหารมาท่านก็ฉันเสร็จแล้วท่านก็ไปพักที่สวนสาธารณะแล้วก็มีพระราชาชื่อว่าโกรัพพยะนะอยู่ในแคว้นกุรุนะแคว้นกุรุนี่เป็นแคว้นอยู่ทางเหนือของอินเดียนะอยู่ทางนิวเดลีทุกวันนี้พวกนี้จะเป็นแขกขาวจะค่อนข้างจะผิวพรรณดีนะพวกนี้มีความคิดความอะไรลึกซึ้งนะพระโกรัพพยะก็รู้จักครอบครัวนี้เนี่ยเพราะว่าพระราชากับพวกนักการเมืองเขาคงรู้จักกันก็เลยสนใจได้ยินว่าพระรัฐบาลกลับมาก็เลยเข้าไปสนทนาด้วยนะซึ่งก็เป็นบทความสัมพันธ์ของรัฐบาลสูตรเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะสวดอยู่ในหนังสือสูตรหายใจเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทโต้ตอบระหว่างพระรัฐบาลกับโกรัพพยะนะเรื่องเขาเรียกธรรมมุตเทศ4ทำไมพระรัฐบาลถึงบวชนะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ของพระราชาโอ้โหบ้านก็รวยทุกอย่างยังหนุ่มแน่นด้วยปกติเขาบวชตอนแก่แล้วก็ไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วหมดทางไปแล้วถึงไปบวชเนี่ยท่านผิดปกติเลยเนี่ยเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระรัฐบาลก็ตอบธรรมมุตเทศ4ข้อยกขึ้นมาว่า4ข้อนี้เป็นเหตุให้ท่านบวชงั้นรัฐบาลก็จะอยู่ใน2ส่วนทีนี้ที่เราจะสวดตอนนี้ก็เป็นส่วนของที่บ้านของรัฐบาลตอนที่พ่อแม่เนี่ยเอาภรรยาเก่ามาแต่งตัวแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อให้รัฐบาลศึกนะงั้นที่เราจะอันนี้เป็นบทโต้ตอบที่พระรัฐบาลตอบโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ภรรยาเก่าเราก็จะสวดบทนี้อ่ะเรามาสวดพร้อมกันหน้า34เนาะรัฐปารัตเถรคาถาปัสสจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยัสนาทิทุวันทิติปัสสจิตตกตังรูปังมณีนากุณฑะเลนะจาอัตถิงตะเจนะโอนัตถังสหวัตเทหิโสภติ
อรัตตกะกตาปาทามุขังจุนนะกัมมัคคิตังอลังภารัสสโมหายาโนจัปปารักขเวสิโนอัตถปัฏฐกตาเกสาเนตาอัญชนมัคคิตาอลังภารัสสโมหายาโนจัปปารักขเวสิโนอัญชนีวนวาจิตตาปูติกาโยอลังกโตอลังภารัสสโมหายาโนจัปปารักขเวสิโนโอทะหิมิกขโวปาสังนาสทาวาคุรังมิโคพุทธวานิวาปังคัจฉามากันทันเตมิกขพันธเกชินโนปาโสมิกขวัสสานาสทาวาคุรังมิโคพุทธวานิวาปังคัจฉามาโสจันเตมิกขลุทธเกคำแปลเนาะดูเถิดร่างกายวิจิตแผลติดยกโยงโครงครองปนป่วยมากฝ่ายหมายปองไม่ครองข้ามค่ำคำชูดูสิวิจิตเรือนร่างด้วยแก้วอำพรางต่างหูกระดูกหนังทาบฉาบชูครองผ้าค่อยดูพริ้งพรายสองเท้าทาครั่งปรังแดงใบหน้าปัดแป้งเฉิดฉายพอหลอกพานให้งมงายบัณฑิตไม่ง่ายเห็นดีผมเผ้าแปดปอยซอยดัดขอบตาผิวผัดแต้มสีพอหลอกพานพร้อมยอมพรีบัณฑิตรู้หนีทางตายกระบอกกลึงช่วยสวยเด่นกายเน่าก็เช่นแต่งได้พอหลอกพานให้งมงายบัณฑิตไม่ง่ายเห็นงามดุดพรานดักกวางทางบวงกวางรู้กลลวงโลดข้ามกินเหยื่อจากจรสอนความพรานไพรให้หามคร่ำครวญก็เป็นคาถาที่พระรัฐบาลตอบยมพ่อยมแม่แล้วก็ภรรยาเก่านะท่านก็ทานบวทานอาหารแล้วก็ไม่ติดบ่วงแล้วก็ออกมาทีนี้เรามาดูบทที่สองบ้างตอนที่พระรัฐบาลไปคุยกับพระเจ้าโกรัพยะเปิดไปหน้า215 215เล่มนี้เนาะคนละเล่มกันตอนนี้กลับมาสูดหายใจแล้ว215คือบางบทมันมีอยู่ในสูดหายใจแล้วอาตมาก็ไม่ได้ใส่อีกนะก็เลยใส่เฉพาะบทที่มันยังไม่ได้อยู่ในนั้นนะงั้นบทนี้ก็จะเป็นบทหน้า215ในสูดหายใจน่าจะเป็นเรื่องของธรรมุตเทศที่อาตมาอธิบายไว้ว่าพระรัฐบาลให้เหตุผล4ข้อนะมาดูที่ว่า4ข้อนี้มีอะไรบ้างนี่ที่ทำไมถึงได้ออกบวชนะมาดูภาษาบาลีกันก่อนหน้า215ธรรมุตเทศ4อุปนิยติโลโกอัตถุโวอัตาโนโลโกอนัพพิสโรอัสสโกโลโกสัพพังปหายะคมณียังอูโนโลโกอติตโตตันหาทาโสเป็นคำสั้นๆนะแต่มีความหมายมากมาดูคำแปลนะสี่เหตุที่บวชเพราะโลกไม่เป็นอย่างที่อวดโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนไม่เป็นใหญ่แต่เป็นอื่นไม่มีที่ต้านทานไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ให้เขาก็เผาทานโลกพร่องตลอดการไม่อิ่มอยากเป็นธาตุตันหาสี่ข้อนะมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือชรานะความแก่นะไม่ว่าใครก็จะแก่ทั้งนั้นนะรัฐบาลก็ถามพระเจ้าโกรัพยะว่าเป็นยังไงตอนนี้พระเจ้าโกรัพยะก็บอกว่าโอ้ใช่จริงๆนะตอนนี้เราก็แก่มากแต่ก่อนเรามีพลังสามารถที่หยิบธนูมายิงอะไรต่างๆได้กระโดดได้ทั้งสูงเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วนะกระโดดก็ไม่ไหวยกธนูอะไรก็สู้อะไรก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะรัฐบาลว่านั่นแหละนั่นแหละนะแล้วก็มีความชราอยู่ทุกวันเรามีแต่แก่ลงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุที่บวชข้อที่สองไม่เป็นใหญ่อนัพพิสโรเป็นอื่นก็คือเราไม่เป็นใหญ่ในตัวเราเองเราโดนพวกเกี่ยวกับเรามีปัจจัยอื่นมากมายที่มันเป็นตัวกำหนดใช่ไหมอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ได้นะร่างกายไม่ก็แก่จะไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เ
ไม่เป็นใหญ่ถ้าเราเป็นใหญ่เราก็สามารถจะบอกได้สิใช่ไหมว่าเป็นอย่างที่เราต้องการมีความสุขสิอย่างเงี้ยเราสั่งได้ไหมก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่เหตุตามปัจจัยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็มีเหตุนู้นเหตุนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เป็นใหญ่ในตัวในร่างกายของเราเลยนะแล้วก็ไม่มีที่ต้านทานอัตตาโนก็คือเวลาเราป่วยขึ้นมาพ่อแม่เรามาป่วยแทนได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถเรารักลูกเราแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะป่วยแทนลูกได้ไม่สามารถจะไปเจ็บแทนไม่สามารถจะไปตายแทนมันไม่มีใครจะต้านทานได้แล้วก็อัสโกก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยเราไม่ให้เขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเผาถ่านแล้วก็คือมันก็ต้องเข้าลงเผาไปแล้วมันไม่ใช่ของเราที่เราจะเอาไปด้วยได้นะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออูโนก็คือโรคพร่องตลอดการไม่อิ่มอยากอติโตก็คือไม่อิ่มอยากแล้วก็ตัณหาทาโสก็เป็นธาตุของตัณหานะตัณหาเป็นคนสั่งให้ไปนู่นไปนี่ตลอดนะนั่นสี่ข้อนี้แหละเป็นธรรมบุตรเทศแล้วก็พระรัฐบาลก็มาสรุปในคาถาซึ่งเราจะสวดต่อไปหน้า216นะเดี๋ยวเราให้ดูซิว่าสี่ข้อนี้มันอยู่ในไหนบ้างนะในคาถาที่เราจะสวดต่อไปเนี่ยมันก็มีสี่ข้อนี้รวมอยู่ในนี้แหละนะพระรัฐบาลก็สรุปมาเป็นคาถาให้พระเจ้าโกรพยะฟังว่าเพราะเหตุสี่ข้อนี้เป็นเหตุให้ท่านถึงออกบวชตั้งแต่ยังหนุบแน่นแล้วก็ทำที่สุดของทุกได้นั่นก็เป็นคาถาที่สำคัญนะเราก็มาดูความคิดของท่านซิว่าท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจแล้วไปบวชแล้วก็สรุปเรื่องของการอยู่ในสังสารวัฏว่ามันควรจะรีบหาทางออกยังไงนะแม้ว่าท่านจะมีครบทุกอย่างมีทั้งชื่อเสียงทั้งยังหนุ่มแน่นนะครอบครัวก็ดีทุกอย่างมีทั้งเงินทองแล้วก็มีศักยภาพสูงที่จะไปจะประสบความสำเร็จในทางโลกแต่ท่านก็เลือกที่จะมาทางธรรมเพราะเหตุอะไรก็จะมาดูนะเปิดไปหน้า216แล้วก็มาอ่านภาษาบาลีกันก่อนพร้อมกันปัสสามิโลเกสทะเนมนุสเสลัทธานวิตตังนัทธันติโมหะลุทธาทนังสันนิจยังกโรนติพินโยจกาเมอภิปัตถยันติราชาปเสหาปัทวิงวิชิตตวาสสาครันตังมหิมาวสันโตโอรังสมุทัสสะอติตรูโปปารังสมุทัสสะปิปัตถเยธาราชาจะอัญเยจะพหูมนุสสาอวีตตันหามรณังอุเปนติอุนาวาหุตวานะจหันติเทหังกาเมหิโลกัมหินหัตถิติติกันทันตินังยาติปกิริยเกเสอโหวัตโนอมราติจาหูวัตเทนะนังปารุตังนิหริตตวาจิตังสมาทายตโตทหันติโสทัยหติสุเรหิตุชมาโนเอเกนวัตเทนะปหายโพเคนมิยมานัสภวันติตานายาติจมิตตาอัทวาสหายาทายาทกาตัสสทนังหรันติสัตโตปนะคัจฉติเยนกัมมังนมิยมานังธนมันเวติกินจิปุตตาจทาราจทนันจรัตธรรมนาทีคังอายุงลัพเตทะเนนานาจาปิวิตเตนาชรังวิหันติอัปปกันจิทังชีวิตมาหุทีราอัสสัสสตังวิปปรินามธรรมังอัฏฐาทลิทธาจพุสันติภัสสังพาโลจะทีโรจะตะเทวพุทโธพาโลหิพาลยาวทิโตวเสติทีโรจะนเวทติภัสสพุทโธตัสสมาหิปัญญาวัฒเนวะเสยโยยายโวสานมิทาธิคัจฉติอัพพโยสิตัตตาหิภวาภเวสุปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาอุเปติขัพพัญจปรัญจโลกัมสังสารมาปัจจปรัมปรายา
ตัสสัพปัญโยอภิสัทธันโตอุเปติขัพพัญจปรัญจโลกัมโจโรยทาสันธิมุเขคหิโตสกัมมุนาหัญญติปาปธรรมโมเอวังปชาเปจปรัมหิโลเกสกัมมุนาหัญญติปาปธรรมโมกามาหิจิตรามธุรามโนรมาวิรูปรูปเปนมเทนติจิตตังอาทีนวังกามคุเนสุทิสวาตัสมาหังปัปปชิโตมหิราชาทุมัพพลานีวปตันติมานาวาทหราจวุธาจสรีระเพทาเอตัมปิทิสวาปัปปชิโตมหิราชาอปันนกังสามัญญมัยวะสยโยติสัทธายาหังปัปปชิโตอุเปโตชินสาสเนอวัชชามัยหังปัปปัชชาอันนโนพุญชามิโภชนังกาเมอทิตตโตทิสวาชาตรูปานิสัทธโตขัพพโวกันติโตทุกขังนิระเยสุมหัพพยามเอตัมมาทีนวังยัตตวาสังเวคังอลัพพิงตถาโสหังวิทโทตถาสันโตสัมปัตโตอาสวัคคยามปริจินโนมยาสัทธากตังพุทธัสสะสาสนังโอหิโตคารุโกภาโรภาวเนติสมุหตายัสสัทธายะปัปปชิโตอาคารสมานาคาริยามโสเมอัตโทอนุปัตโตสัพพสังโยชนักขโยติแปลเนาะทำไมรัฐบาลจึงบวชพระราชาตรัสถามรัฐบาลหนุ่มท่านกรัดกรุ้มสิ่งใดให้อิจฉาบ้านก็รวยท่านไม่ป่วยไม่ชรามีหน้าตาศึกษาล้ำบวชทำไมฉันเห็นคนบนโลกนี้ที่มีทรัพย์ยังยึดจับแน่นอยู่ไม่รู้ให้ยิ่งสะสมไม่บรรเทาเอายิ่งไปมีจิตใจร้อนเร่าเผาด้วยกามแม้ราชารบมาอาณาจักรก็บ่อพักเพียงผ่อนสาครสามพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ไม่พอกามหมายรุกข้ามอีกฟากสมุทรไกลเห็นราชามนุษย์นั้นเป็นอันมากไม่หมดอยากก็ทิ้งร่างลงบ้างไหมยังพร่องอยู่แท้เจียวก็เที่ยวไปในโลกใหญ่ใครได้ลิ้มจะอิ่มกามน้ำตานองท้องอกและชกหัวญาติมิตรตัวกริดร้องประคองหามเหลือเพียงผ้าผืนเดียวเป็นเตี่ยวตามก่อนเพลิงลามลุกไหม้ในโรงนอนทิ้งโภคะทั้งหลายไว้ภายหลังกระดูกยังแตกบานบนฐานขอนญาติและมิตรสนิทเองยังต้องจรใครเล่าผ่อนผันได้ไม่ตายแลทายาทเจ้าปราดแก่งแย่งมรดกตัวก็ตกตามกรรมที่ทำแท้ทรัพย์สักนิดไม่ติดตามตัวแลบุตรเมียแม้แผ่นดินต้องทิ้งวามก็ทรัพย์หรือซื้อมฤตยูได้สมบัติไซรือท้าชราขวามปราดว่าเพียงน้อยนิดชีวิตวางไปตามรางเปลี่ยนแปรแก่เจ็บตายทั้งยากดีมีจนทนสัมผัสพานบัณฑิตหมู่สัตว์กระทบหลายแต่พานเพลินรับปรุงสะดุ้งกายบัณฑิตคลายใจมั่นบ่สั่นคลอมปัญญาเหวยท่านเอ่ยค่ายิ่งกว่าทรัพย์เป็นยอดดับทุกข์ได้ช่วยถ่ายถอนเพราะไม่ได้ปัญญาจึงพาจรเที่ยวเดือดร้อนทำกรรมนำอบายเข้าอุดอู้คู่เกิดเตลิดเรื่อยคืบคานเลื้อยสังสารเนิ่นนานหลายอ่อนปัญญาเชื่อรับก็กลับกายลงอบายตามไปให้อาดูลดังโจรลักจับได้คาหนังเขากรรมใดเราทำไว้ไม่หายสูญทบต้นนี้มีดอกยิ่งพอกพูนเป็นเชื้อมูลมอมเราเมาต่อไปโอ้กามเอ๋ยเคยจ้องให้คล้องจิตหลากชนิดเข้าย่ำทำจิตไว้เพราะเห็นโทษแห่งกามนี้อย่างไรขอสุขในบรรพชิตเอาจิตคืนผลไม้สุกงอมก็พร้อมหล่นสุดท้ายคนไหนหรือจะดื้อฝืนคืนกลับสู่สามัญที่ยั่งยืนไม่แปรอื่นขอเป็นพระสืบสมณะงาม
เราบวชด้วยศรัทธาในศาสนาพระชินเจ้าบรรพชาภิกษุขาวบริโภคข้าวหมดหนี้ใครเห็นเงินทองดุจอาวุธเห็นกามลุกเป็นก้อนไฟเห็นคันคือทุกข์ภัยนรกไหม้เหมือนเรือนนอนเห็นโทษดังนี้ชัดบวชปฏิบัติตัดลูกศรอาสวะสิ้นไม่ดิ้นร้อนสุดคำสอนพระศาสดาภาระหนักสลัดแล้วพ้นบ่วงแคล้วจากตัณหารู้ประโยชน์แห่งบรรพชาสังโยชน์ฆ่าหมดสิ้นเอ่ยนะก็เป็นบทสั้นๆที่รวบรวมธรรมุตเทศทั้ง4เข้าไว้อยู่ในกลอนทั้งหมดนี้นะลองไปแยกเขาเองว่าอันไหนหมายถึงอันไหนนะที่พระรัฐบาลได้ตอบพระโกรัพพยะก็ครบนะถึงเวลามีอะไรต่อนั่งสมาธิหรือว่าตอบคำถามสองชั่วโมงเจ้าค่ะถึงสามทุ่มพระอาจารย์จะตอบคำถามก่อนหรือว่าจะภาวนาก่อนก็ได้ภาวนาก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ได้สวดมนต์มาพอสมควรแล้วได้ข้อมูลเอาไปพิจารณาทั้งพุทธานุสติเมตตาหรือสังฆานุสติธรรมานุสติก็ได้นะที่เราได้สวดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมนิยามไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลสติถ้าเราจำได้แล้วก็เอาไปน้อมคิดนะก็เป็นวิมุตติยตนะอันหนึ่งแล้วก็มีพอน้อมมาแล้วแล้วก็เกิดธรรมวิจัยทบทวนซิที่เราสวดมามันมีข้อความยังไงบ้างที่เราจะทำความเข้าใจว่าทำไมท่านใช้คำเหล่านี้คำเหล่านี้มันมีความหมายว่าอย่างไรเราก็น้อมไปคิดพิจารณานะหรือว่าเราจะเจริญสมถะที่เราถ้าเกิดพระอาจารย์จะนำเดินจงกรมก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็มีไมค์ให้พระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวนั่งสักหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยสักนั่งสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะยืดแข้งยืดขาสักหน่อยจะได้ไม่นั่งนานเกินไปช่วงนี้ก็ให้นะปรับท่าที่เหมาะกับการนั่งเริ่มต้นเวลาเรานั่งเราก็ควรจะดูซะนะร่างกายเราเป็นยังไงคอยขยับให้มันเข้าที่เข้าทางนะส่วนไหนที่มีการเกร็งเราก็อาจจะเกร็งมากนิดนึงแล้วก็ผ่อนคลาย 2-3 ครั้งนึกถึงภาพเลือดลมไปเดินส่วนต่างๆให้มันหมุนเวียนนะเวลานั่งจะได้ไม่ปวดหลังปวดไหล่พยายามที่จะเช็คดูก่อนนะตอนที่จะนั่งพอนั่งได้ท่าที่เหมาะสมแล้วแล้วก็นึกถึงประสูติที่เราสวดไปก็ได้นะเอามาน้อมระลึกถึงนะแล้วก็พอจิตเริ่มสงบแล้วเราก็จะเอากรรมฐานหลักของเรามาพิจารณาต่อไปต่อไปก็ให้พากันตั้งใจเจริญกรรมฐานอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรอจนสัญญาณระฆังแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนอิริยาบถต่อไปครับ